าดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดกับรถนะคะหลายครั้งเราเห็นข่าวว่าไฟไหม้รถแล้วก็ทำให้คนขับนั้นหนีออกมารอดบางคนก็ไม่รอดแต่ครั้งนี้ต้องใช้คำว่าพระรอดของแท้จริงๆค่ะกำลังจะเล่าให้ฟังนะคะมีรถคันหนึ่งนี่ไฟไหม้แบบเนี้ยน่ารอดไหมล่ะจริงๆแล้วไม่รอดแล้วกลางทางแบบนี้เลยนะที่บอกว่าพระรอดของแท้เพราะรถคันนี้มีพระมีเนนมาด้วยค่ะแล้ว3ชีวิตรวมคนขับทั้งหมดรอดตายหวุดหวิดนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถคันนี้เป็นรถยนต์สีบรอนเงินเนี่ยแหละค่ะบนถนนกาญจนาภิเษกมุ่งหน้าบางปะอินที่นนทบุรีไฟไหม้รวดเร็วเลยจากใต้ฝากระโปรงหน้ารถคนขับแล้วก็มีพระมีเนนกระโดดออกจากรถหนีตายก่อนที่คนขับจะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะการจราจรเมื่อวานนี้ก็ติดขัดเหมือนกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาคุมเพลิงเอาไว้ได้สภาพรถโดนไฟไหม้บริเวณห้องเครื่องยนต์แล้วก็ล้อหน้าไฟลามไปถึงห้องผู้โดยสารเบาะหลังเลยค่ะพอหลังจากเกิดเหตุเราไปเจอคนขับรถนะคะชื่อว่านายสราวุธเดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.บางบัวทองเพื่อเป็นหลักฐานเอาไว้และคุณสราวุธบอกเลยว่าตอนนั้นกำลังพาหลวงพ่อกับเนนแล้วตัวเขาเองทั้งหมด3คนค่ะไปทำธุระกันที่พุทธมณฑลสาย2ขากำลังจะกลับวัดไปที่วัดบางพูดนอกที่ปากเกร็ดขับมาถึงที่เกิดเหตุจู่ๆมีควันลอยมาที่ฝากระโปรงหน้าเห็นท่าไม่ดีรีบจอดเลยค่ะพอจอดปั๊บขอไปเช็คหน่อยเปิดฝากระโปรงปุ๊บไฟพลึบขึ้นมาลวกมือลวกแขนเขาเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นก็หนีหอกห่างจากรถแล้วไฟมันลุกท่วมเลยถามว่ารถคันนี้ของใครบอกรถคันนี้ของหลวงพ่อยังผ่อนไม่หมดเลย3วันก่อนเพิ่งจะเอารถไปซ่อมยกเครื่องมาใหม่หมดเงินไปกว่า 30,000 บาทแต่มาเกิดไฟไหม้ครั้งนี้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรค่ะมี3คน3คนคือว่าเพิ่งไปยกเครื่องเพิ่งมาอ๋อเพิ่งยกเครื่องด้วยเพิ่งมาได้2 3วันมาเนี่ยครับเพิ่งจะวิ่งจริงๆก็คือวันนี้ครับอ๋อเพิ่งไปทำเครื่องมาใหม่ทำเครื่องมาใหม่เลยครับประมาณกี่วันแล้วนี่3วัน3วันครับหมดไป 30,000 กว่าบาทมันหมดครับครับแล้วมาก็เพิ่งจะไปวิ่งวันนี้แหละครับวิ่งวันนี้ก็เสร็จก็วันนี้ออกวิ่งเลยลองดูว่าเออนะครับอ๋อครับนั่นน่ะพอไม่ถึงอู่เลยมันก็เลยเป็นซะก่อนครับก็ไฟลุกซะก่อนครับลุกเลยครับลุกเอาไม่ทันมีใครบาดเจ็บอะไรยังไงไม่มีครับไม่มีแล้วคือหนีลงมาทันหมดเลยเพราะว่าควันมันขึ้นไฟมันลุกก็เลยออกกันหมดเลยก็เลยยืนดูอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้อันนี้ได้โทรประสานที่อู่รถยาว่าได้ก็ยังคุยอาการให้เขาฟังอยู่แต่เขาว่ากำลังเข้ามาคุยดูแต่ถ้าเขารับผิดชอบมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาไม่รับผิดชอบก็คงจะต้องเอาทางวิชาการเข้ามาตรวจครับแล้วสาเหตุมันเกิดอะไรนี่คือคนขับนะคะส่วนหลวงพ่อที่นั่งมาด้วยหลวงพ่อปัญญาอายุ67ปีแล้วนะคะนั่งอยู่ข้างคนขับแล้วก็มีเนน5ขวบตัวน้อยมาด้วยค่ะอยู่เบาะหลังก็เล่าวินาทีที่หนีตายกันค่ะไปทำธุระมาเนาะธุระมาตอนที่ไฟลุกเนี่ยตอนนั้นหลวงพ่อรู้สึกไงครับพี่ใจไม่ดีใจไม่ดีกลัวมันระเบิดอ๋อกลัวมันระเบิดครับเพราะที่มันเป็นรถแรงไงครับเป็นรถน้ำมันมันดีเซลดีเซลครับก็ไม่เป็นไรยังไม่ค่อยน่าห่วงเนาะถ้าเกิดมีแก๊สเป็นโอ้โหโยมอาตมาก็ต้องขอหลบก่อนนะแล้วพอไฟลุกหลวงพ่อก็รีบเปิดประตูหนีออกก่อนเลยหนีก่อนครับห่วงเนรมากกว่าเนรมันยังตัวเล็กอยู่แล้วหลวงพ่อนั่งอุ้ยแล้วไฟไหม้ทั้งคันแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องไปคุยกับทางอู่เพราะเพิ่งไปซ่อมยกเครื่องมาใหม่ทั้งหมดนะคะก็ต้องดูว่าอู่เขาจะเยียวยาอะไรได้บ้างหรือเปล่าเห็นภาพไฟไหม้แบบนี้คุณผู้ชมมีรถอีกคันนึงเป็นรถสปอร์ต2ประตูนะคะคาดว่าตอนที่เกิดไฟไหม้เอ๊ะเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามีคนเผาไร่อ้อยจนลามมาที่รถคันนี้ค่ะโอ้ลุกท่วมทั้งคันเลยจุดนี้เนี่ยเขาเป็นบริเวณด้านหลังอู่ซ่อมรถนะคะคุณผู้ชมอยู่ริมถนนสาย3138บ้านบึงมาปูในตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงของชลบุรีพนักงานอู่เนี่ยพยายามช่วยกันดับไฟแต่ว่ามันลุกลามไวมากๆเลยได้แต่เอาน้ำเนี่ยมาสาดสังกะสีบริเวณโดยรอบไม่ให้มันลุกลามเข้ามาในพื้นที่อื่นๆนะคะแล้วก็ขอแรงน้ำดับเพลิงค่ะเบื้องต้นไปตรวจสอบดูพบว่ารถสปอร์ต2ประตูคันนี้น่าจะเป็นรถลูกค้าที่เอามาซ่อมมาคุณผู้ชมเพราะว่าบริเวณข้างนอกมันมีกองอะไหล่รถเป็นพวกแบบถังน้ำยาแอร์เศษไม้เศษผ้าแล้วก็มีต้นอ้อยที่อยู่ด้านหลังที่มีการเผาดำเป็นตอตะโกอยู่ด้วยรวมไปถึงสิ่งที่จับสังเกตก็คือไอ้ตรงที่เผาอ้อยอ่ะ
มันเหมือนมีรอยลามมายังรถคันนี้ค่ะแม่ค้าอาหารตามสั่งที่เห็นเหตุการณ์ชื่อว่าคุณพี่สายรุ้งเขาบอกตัวเองเนี่ยอยู่ฝั่งตรงกันข้ามได้ยินเสียงระเบิดตุ้มอยู่ทีนึงแล้วลูกค้าก็มาทักบอกพี่ไฟไหม้หรือเปล่าอ่ะแล้วพอตัวเองข้ามมาดูเออไฟไหม้จริงๆค่ะเห็นไฟมันลุกขึ้นแล้วได้ยินเสียงระเบิด2ทีแล้วตอนนี้พี่ก็นึกว่าเขาจุดไฟเผาขยะแต่ตอนนี้พี่ก็เลยว่าเออลองเสี่ยงดูซิถ้าวิ่งมาถ้าเกิดเขาเผาขยะพี่ก็จะกลับไงตอนนี้พอมาแล้วมันไม่ใช่เขานอนกันหมดเลยเห็นเนี่ยภาพเป็นอย่างนี้เลยค่ะเหตุการณ์ก็เลยวิ่งมาเนี่ยบ้านนี้บ้านร้านก๋วยเตี๋ยวไก่กับร้านปากยางว่าช่วยหน่อยช่วยดับไฟหน่อยเพราะว่ามองแล้วเจ้าของอู่ไม่อยู่แน่นอนเลยแล้วตอนนี้จะโทร191เราก็โทรแบบมือสั่นแล้วโทรให้ได้ทีนี้ต้องตรวจสอบนะคะคุณผู้ชมเพราะถ้าเกิดว่านี่ไงต้นอ้อยถ้ามันมาจากการที่เผาอ้อยแล้วลุกลามจริงๆเนี่ยอันนี้คนเผาต้องเป็นคนรับผิดชอบนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ